ียวเหยาทายาทหัวเว่ยกะเอาดีวงการบันเทิงทายาทของมหาเศรษฐีพันล้านชาวจีนเหรินเจิ้งเฟยเจ้าของฉายาเจ้าหญิงหัวเว่ยแอนนาเบลเหยาเผยซิงเกิลเพลงป๊อปเพลงแรกของเธอ Black Fire ที่กลายเป็นกระแสฮิตในเว่ยปัวโซเชียลมีเดียของจีนไปเรียบร้อยแล้วชาวเน็ตจีนต่างนำเอาท่าเต้นของแอนนาเบลมาเปรียบเทียบกับท่าเต้นของลิซ่าวง Blackpink เปรียบเปรยไปถึงท่าเต้นแบบเรียนหน้าด้วยพื้นฐานบัลเล่กับการออกแบบท่าเต้นสมัยใหม่รวมทั้งเนื้อร้องภาษาอังกฤษในซิงเกิลแรกนี้จะทำให้ลูกเศรษฐีนักศึกษาฮาวาดประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงอย่างงดงามหรือไม่ซิงเกิล Backfire ออกมาเมื่อกลางเดือนมกราคมพร้อมกับวิดีโอสารคดีสุดฮอตความยาว17นาทีเรื่อง Breaker เล่าที่มาที่ไปของทายาทหัวเว่ยในการกระโจนเข้าสู่วงการบันเทิงในช่วงต้นสารคดีพูดถึงที่มาของฉายาเจ้าหญิงหัวเว่ยก่อนที่จะมาเป็นนักร้องเพลงป๊อปโดยหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าแอนนาเบลเป็นนักบัลเล่ที่มีความสามารถและมักจะได้รับบทบาทเจ้าหญิงเสมอขณะที่ในส่วนของสารคดีสั้นมีคอมเมนต์ที่แตกต่างกันไปหลากหลายบางก็ว่าแอนนาเบลช่างกล้าที่จะเลือกเดินเข้าสู่วงการบันเทิงแทนที่จะนั่งสบายๆเป็นคุณหนูลูกมหาเศรษฐีอีกฝ่ายก็ว่าการที่เธอก้าวเข้ามามีผลงานเพลงได้ก็ต้องขอบคุณที่มีครอบครัวร่ำรวยนั่นแหละ